แล้วจ้าโตเกียวหลากหลายไส้นะจ้าใครอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะมีทั้งแป้งสดที่เจ๊ทำเองแล้วก็แป้งชาโคนะจ้าเชิญมาสั่งกันได้เลยจ้าสวัสดีจ้าจะสั่งอะไรดีจ้าเจ้าหญิงราพันเซลเจ้าหญิงสโนไวท์หนูเอาโตเกียวไส้หมูสับค่ะหนูเอาปูอัดหมูหยองค่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้าเดี๋ยวราพันเซลกับสโนไวท์นั่งรอสักครู่นะจ้าค่ะเราก็จะมาใส่แป้งกันก่อนนะจ้าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปจ้าตามด้วยหมูสับโรยด้วยพริกไทยนะแล้วก็ใส่หมูหยองปูอัดนะจ้าโรยท็อปปิ้งแล้วก็ผักชีสุกแล้วก็ม้วนโตเกียวกันเลยแล้วก็ตักใส่ถุงกระดาษกันเลยเสร็จแล้วจ้าโตเกียวเจ๊ได้แล้วจ้าว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอาโตเกียวที่หนึ่งค่ะเจ๊อ่าเป็นโตเกียวอะไรดีคะเออเจ๊มีชาโคไหมคะแป้งชาโคค่ะมีสิคะงั้นเอาแป้งชาโคไส้หวานนะคะเจ๊คุณฮักคะคุณจะกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวหญิงใหญ่เลี้ยงเองไม่ได้หรอกครับคุณหญิงใหญ่เดี๋ยวผมเลี้ยงเองดีกว่าครับเจ๊เอาแป้งชาโคเหมือนคุณยิ่งใหญ่แล้วกันนะแต่ขอเป็นไส้หวานท็อปปิ้งเยอะๆแล้วกันนะเจ๊ได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้นะคะรอแป๊บนึงนะราดด้วยซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษของเจ๊สุกแล้วก็ม้วนแผ่นโตเกียวกันเลยโตเกียวชาโคขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณนะเจ๊เจ๊คะเจ๊สั่งโตเกียวหน่อยค่ะเอาโตเกียวอะไรดีจ๊ะขอเป็นชาโคไส้ปูอัดละกันค่ะเจ๊แล้วลูกละจ๊ะกินอะไรหนูเอาโตเกียวไส้มันม่วงละกันค่ะคุณแม่โอเคจ้าแล้วอีกชิ้นนึงละจ๊ะลูกเอาไปฝากคุณพ่อเอารสอะไรดีจ๊ะคุณพ่อชอบกินหมูสับค่ะคุณแม่จริงด้วยเจ๊คะอีกชิ้นนึงขอเป็นชาโคไส้หมูสับแล้วกันนะคะได้เลยจ้ารอสักครู่นะจ้าค่ะเ
ใส่ไส้มันม่วงหมูสับหมูหย่องกระปุกอาดโรยท็อปปิ้งผักชีราดด้วยซอสพริกพริกไทยแล้วจ้าโตเกียวที่คุณลูกค้าสั่งจ้าขอบคุณค่ะเจ๊เย็นแล้วสงสัยไม่มีลูกค้าแล้วล่ะเก็บร้านเลยดีกว่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอ้าวจะเอาอะไรดีจ้าหนูน้อยมีอะไรเหลือบ้างคะหนูกินได้หมดเลยค่ะอยากกินโตเกียวมากๆเลยตอนนี้เหลือแต่แป้งชาโคนะจ้าหนูจะกินชาโคไหมเอาค่ะเอาได้กี่ชิ้นคะเจ๊ได้แค่2ชิ้นนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าเยอะมากเลยอ๋ออย่างนั้นก็ได้ค่ะเจ๊แล้วจะเอาไส้อะไรดีล่ะจ๊ะเอาอะไรดีนะเอาหมูย้อมปูอัดชิ้นนึงค่ะแล้วก็เอาไส้หวานก็แล้วกันชิ้นนึงได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะให้ด้วยเลยละกันนะได้แล้วจ้าโตเกียวของหนูขอบคุณค่ะเจ๊โอ้ยหิว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 โอ้ยวันนี้ขายดีจริงๆเลยขายหมดเลยปิดร้านก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมุทรที่ทอยนะคะวันนี้นะคะพี่หนุ่ยก็จะมาแกะตุ๊กตาเจ้าหญิงนะพี่หนุ่ยเอามา2ตัวนะคะนี่ก็คือเจ้าหญิงสโนไวท์กับเจ้าหญิงราพันเซลน่ารักมากเลยนะกล่องจะเป็นใสๆนะคะมองเห็นตัวตุ๊กตาเลยนะคะนี่ด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายตัวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะสโนไวท์กันก่อนเลยแกะออกจากกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะว่าหน้าของสโนไวท์เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเนื้อพลาสติกเนี่ยจะหนามากเลยนะตัวเขาหนักมากนะคะหนักกว่าตัวตุ๊กตาทั่วไปเนาะคือแต่งหน้ามาได้แบบละเอียดเลยนะคะคือไม่มีสีเลอะเลยนะผมเขาข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ตะข่ายใส่ผมนะคะคุมเอาไว้เนาะแล้วก็มีมงกุฎมาด้วยนี่มงกุฎสำหรับสโนไวท์นะคะก็จะเป็นสีชมพูนะก็ติดมาเลยนะคะคือพี่นุ้ยจะไม่แกะออกเนาะทรงผมของสโนไวท์พี่นุ้ยก็จะไม่รื้อนะก็คือจะปล่อยเอาไว้แบบนี้เลยให้เป็นทรงผมของสโนไวท์ไปเลยเนาะดูชุดกันบ้างนะนี่ชุดน่ารักมากแกะได้นะคะข้างในก็จะเป็นกางเกงในแบบนี้ไม่โป๊นะก็แก้ได้นะคะแต่ว่าเสื้อจะรัดนิดนึงนะคะตรงนี้จะรัดมากเลยเนาะพี่นุ้ยก็ไม่แก้แล้วกันเนาะส่วนรองเท้าก็จะหลวมๆนิดนึงนะคะรองเท้าก็แกะออกได้แบบนี้เลยเราก็มาแกะตัวเจ้าหญิงราพันเซลกันต่อเลยแกะออกจากกล่องมาแล้วว้าวให้ดูเจ้าหญิงราพันเซลนะคะน่ารักมากคือน่ารักคนละแบบกับสโนไวท์นะหน้าเขาก็จะมีรอยกระอยู่ที่แก้มนิดนึงนะคะปากสีชมพูตัวผมของราพันเซลนะคะยาวมากนี่คือยาวถึงแบบถึงตะตุ่มเลยอ่ะพี่นุ้ยแกะออกจากกล่องมาก็คือเขาเป็นแบบนี้มาเลยนะนี่พี่นุ้ยก็แกะตัวที่เขาเย็บมากับผมออกแล้วนะคะผมก็จะสลวยสวยเก๋เลยดูสิผมยาวแล้วก็หนาด้วยนะคะ
ลาเปนเซลก็ใส่กางเกงในสีชมพูนะจ๊ะน่ารักเชียวให้ดูรองเท้าลาเปนเซลนะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะเจ้าหญิงของเรา2ตัวนี้นะจะเอามาเล่นอะไรในช่องสมูทตี้ทอยนะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ